สั่งจำคุก2เดือนผู้จัดการคริสตัลคลับเอมเมอรัลด์เสนอปิด5ปี2 months imprisonment on managers of Crystal Club and Emerald in Tong Lo area สวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวด่วนออกมาผู้จัดการคลับดัง2แห่งกลางเมืองที่เป็นต้นเหตุของการระบาดของโควิดรอบนี้ถูกศาลสั่งจำคุกแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ Let's check news details from the clip English what comes after Thai เมื่อวันที่11เมษายน2564ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชน.พลตำรวจตรีโสพลสารพัดผู้บังคับการตำรวจนครบาล5กล่าวถึงการดำเนินคดีกับสถานบริการคริสตัลพับและเอมเมอรัลด์ที่เป็นคลัสเตอร์ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในรอบที่3ว่าขณะนี้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล5ได้ดำเนินคดีกับผู้จัดการร้านคริสตัลคลับและเอมเมอรัลด์ฐานความผิดพรบสถานบริการและการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินก่อนนำส่งศาลแขวงพระนครใต้และศาลพิพากษาจำคุก2เดือนโดยไม่รอลงอาญาในการเอาผิดกับสถานบริการทั้ง2แห่งขั้นตอนจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเสนอปิดสถานบริการทั้ง2แห่งถ้าเข้าเงื่อนไขของคำสั่งคสช.ที่ 22/58 จะมีการปิดถึง5ปีพลตำรวจตรีโสพลกล่าวต่อว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทองหล่อขณะนี้พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิดจำนวน18นายทั้งหมดเป็นฝ่ายปฏิบัติการส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการไม่มีใครติดจากการพูดคุยกับแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจและการสอบสวนโรคพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดในการปฏิบัติหน้าที่ได้สวมแมสก์มีแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งเบื้องต้นสันนิษฐานว่าตำรวจที่ติดเชื้อไวรัสโควิดทั้งหมดนั้นไม่ได้สวมถุงมือ Breaking newsThe Bangkok South Municipal Court ruled 2 months imprisonment on managers of Crystal Club and Emerald in Tong Lo area under the Emergency Decree at Entertainment Place Act, Metropolitan Police Bureau said on Sunday. Thank you news sources from Thai Post and The Nation Thailand. ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Thai Postและ The Nation Thailand นะครับและนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดที่ออกมากับการที่ศาลสั่งจำคุกผู้จัดการ2ร้านคลับดังในย่านทองหล่อที่เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโควิดรอบ3นี้เป็นกำลังใจให้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิดครั้งนี้จงผ่านพ้นไปโดยไวและเราก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ